สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่14กันยายน2565มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวในที่ประชุมรัฐสภายุโรปว่าแม้จะมีมาตรการการควบคุมระบาดรัสเซียอย่างต่อเนื่องและมีการสนับสนุนทางทหารสำหรับทางด้านยูเครนแต่สหภาพยุโรปนั้นยังจำเป็นต้องรักษาการติดต่อทางการทูตกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเอาไว้ในประเด็นสำคัญต่างๆทั้งนี้นักการทูตถูกฝึกมาอย่างดีแล้วว่าต้องพูดและเจรจากับทุกคนได้โจเซฟบอร์เรลชี้ถึงประเด็นที่สำคัญว่าการรักษาความปลอดภัยรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียคือเรื่องจำเป็นที่ต้องพูดคุยเพื่อหาความมั่นคงทางนิวเคลียร์ขณะเดียวกันเรื่องของข้อตกลงการอนุญาตให้มีการขนส่งธัญพืชจากท่าเรือยูเครนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการพูดคุยกับทางด้านผู้นำของรัสเซียอย่างไรก็ตามโจเซฟบอร์เรลยังคงยืนยันว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำให้อ่อนแอสหภาพยุโรปควรเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการระดมทุนทางทหารเพื่อสนับสนุนยูเครนรวมถึงการรักษาให้ยูเครนอยู่รอดทางเศรษฐกิจก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้สหภาพยุโรปจะไม่ยกเลิกนโยบายคว่ำบาตรและสิ่งสำคัญสำหรับเราคือการกดดันให้เห็นว่าการคว่ำบาตรมีประสิทธิภาพและไม่มีใครยกเลิกได้จนกว่าผู้ถูกคว่ำบาตรนั้นจะได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหลังจากที่สหรัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการละเมิดพันธกรณีของสหประชาชาติที่ทำการคว่ำบาตรการออกวีซ่าจนทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียไม่สามารถเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้นั้นล่าสุดทางสหรัฐได้ออกวีซ่าให้ทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและคณะผู้แทนแล้วแม้จะเป็นช่วงที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียก็ตามนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสหภาพยุโรปนั้นยืนยันว่าจะเดินหน้าในการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไปกดดันรัสเซียต่อไปนะครับจนกว่ารัสเซียนั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากมาตรการการคว่ำบาตรนะครับไม่มีการยกเลิกนโยบายคว่ำบาตรใดๆแต่ก็บอกว่าสิ่งสำคัญนั้นก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในประเด็นสำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะหาทางในการแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างการแก้วิกฤตเนี่ยครับกรณีเรื่องของการขนส่งธัญพืชจากยูเครนเนี่ยไปยังประเทศต่างๆในช่วงที่เกิดวิกฤตเรื่องของราคาอาหารนั้นเนี่ยครับพุ่งสูงขึ้นรวมถึงอาหารนั้นขาดแคลนด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจจากการประชุมของทางด้านในส่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับของต่างประเทศในส่วนของสหภาพยุโรปที่นำโดยทางด้านโจเซฟบอร์เรลหากว่าคุณผู้ชมนั้นสนใจเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนั้นช่วยกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ด้วยครับ